บิสมิลลาฮิาะมานิรเราะฮีมนะมาดุลลัลลอลานบีนามุหัมมัดินสลาลลัลลอฮุอัลัยฮิวะซัลลัม a s s a l a m u a l a i k ะ m w a ะ a h uh. m a t ล l l a บะ a b า r a k a t u h มาชาอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงใหม่การจัดโตะ๊ะดีครับชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเชนต้องเปลี่ยนแปลงบ้างอยู่เดิมๆถ้าเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ ดีจากสิ่งที่มันคงคงที่ไปสูงที่ดีเนี่ยอันนี้น่าเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีก็อย่าไปเปลี่ยนมันนะครับอย่างเช่นบ้านเราอยากจะทำยังไงในเป็นหน้าที่ของภรรยาพี่น้องรู้ไหมเรื่องศาสนาเนี่ยพูดไม่มีวันจบแล้วก็ไม่มีวันเก่าเพราะอัลลอฮ์ให้หนึ่งกับเราก็คือลืม ดูภาษาอาหรับนะคำว่าอินซานแปลว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยมาจากคำว่านาซียะมีหลงมีลืมถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ลืมตายเลยไอ้ทุกประมาณสามปีที่แล้วมันตามมาเขานี่ละเครียดไม่หยุดนี่แหละทำให้เรารู้เลยว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักเราฉะนั้นเวลาหลงหลงลเฮ้ยทำไมกูหลงลืมจงดีใจเถอะไอ้หลงหลงลืมลืม แต่เราสอนลูกเราคนข้างกายเราให้เป็นคนดีถ้าเราสอนคนข้างกายเรายังเป็นคนดีไม่ได้เขาจะรังเกยียจคนหลงหล,ลงลืมลืมแต่ถ้าคนข้างกายเราเป็นคนดีเขาจะเข้าใจศาสนาอ๋ออายุคนก็จะมีหลงหล,ลงลืมลืมถ้าอลัลลอฮ์ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมทำยังไงทุกปีทีแล้วอะนี่อลัลลอฮ์ให้ลืมไปเลยแต่ถ้าอลัลลอฮ์ให้จำทำไงครูสมาน วันที่ภรรยาตายเสียใจอลัลลอฮ์ไม่ให้ลืมอ่ะก็จำอยู่ไม่ไปไหนแล้วเห็นไหมอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนฉะนั้นคำว่าอินซานแปลว่ามนุษย์มาจากคำว่านาซียะดูคำว่าก้อนบุญกอนบุญเนี่ยแปลว่าหัวใจภาษาอรับนะก้อนบุญเวลาเราจะไปตั้งชื่อลูกกับก้อนบีดวงใจของฉันอะไรก็แล้วแต่ ก้อนบุญมาจากคําว่าก่อลิบ่าก่อลิบ่าเนี่ยแปลว่าแกว่งไปแกว่งมาฉะนั้นหัวใจมนุษย์ไม่มีวันนิ่งอัลลอฮ์ฉันจะรักบางคนเดียวฉันจะรักบางคนเดียวผ่านไปเวลาบางตายครูสมานไปขอครูสมานเป็นคนดีทำไมฉันไม่เจอตั้งแต่แรกเช่นไหมแกว่งไปแกว่งมา นี่แหละคำว่าหัวใจดูดิอัลลอฮ์ให้อะไรมากับพวกเราเนี่ยมีนัยยะทั้งหมดเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเราตามไม่ถึงฉะนั้นทําไมอัลลอฮ์ให้เราจนทำไมไม่รวยคนนั้นภูมิใจจนแล้วเป็นคนดีหรือเปล่าคนนะถ้าจนแล้วเป็นคนดีมันมีสุขแต่ถ้าจนแล้วดีไม่จริงมันจะทรมานมันจะเกิดความอะไรอิจฉา มนุษย์เนี่ยลองตัดความอิจฉาออกไปพี่น้องไม่ทะเลาะเลยทุกวันเนี่ยเพราะความอิจฉาเวลาอิจฉามันอยู่ในสมองมันออกมาทางปากเวลาปากก็ไปบอกบอกก็สร้างเรื่องฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างในตัวของเรามีนัยยะหมดเลยเพราะวันนี้เราจะสอนอตับซีดกุรอานเกี่ยวกับนบีอีสามาถึงนบีอีสาแล้วฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้น ขึ้นต้นด้วยคำศัพท์ก่อนว่ามนุษย์แปลว่าหลงลืมถ้าเราเป็นคนหลงหลงละลืมและเราไม่สอนคนข้างกายเราสามีเราเราไม่เคยทำดีกับสามีถึงที่สุดเลยอย่างเก่งก็อ่ะกินกินข้าววันที่เราตกทุกข์ได้ยากใครจะรักเราใครจะรักเราสามีก็เหมือนกันอย่าทนงต้น ถ้าทําไม่ทําดีกับภรรยานะี่ยวันที่เราแย่นะ่ะใครอยู่ข้างกายเราบังหวังบังเฮมเหรอเขาก็อยู่บ้านเขาฉะนั้นสุภาพบุรุษท,ทุกคนนะครับทำดีกับภรรยากับลูกให้เป็นอันดับหนึ่งรองจากอลัลลอฮ์เวลาเราทําดีภรรยาเราเราคิดสิวันหนึ่งถ้าเราป่วยใครอ่ะจะเช็ดตัวเราภรรยาก็ไม่เช็ดหรอกกู แต่งกับมันมากู้ก็กทํางานมาตลอดดีไม่ดีมันยืมตังกูอีกมึงก็นอนอยู่นั่นแหละแล้วยิ่งตายเร็วยิ่งชอบกูได้หาผัวใหม่เห็นไหมฉะนั้นวันนี้นะต้องคิดให้ออกนะครับไม่ใช่วเวลาแก่ตัวแล้วภรรยาไม่ดูเนี่ยนะเมียมันไม่ดีถามตัวเองสิตอนหนุ่มๆม,มาดูแลเขาหรือเปล่านี่ผู้ชายแบบนี้มีเยอะฉันจำให้ดีนะครับต้องดูแลภรรยาให้ดีดูแลลูกให้ดี วันที่เราเป็นอะไรคนที่อยู่ข้างกายก็คือภรรยาเราเขาจะนึกเออนะอ๋อเขาทํางานดูแลเราเขาจะดูแลสังคมแต่ว่าการบ้านการเรีอนเขาก็ดูแลเราอย่างดีไม่ให้อดอยากถามว่าวันที่เราป่วยอ่ะใครเพราะผมได้ยินเรื่องนี้มาเยอะอาจารย์เอ้ยไปไหนไม่ได้เลยต้องดูแลสามีกรามนันสันติที่ภูเก็ตภรรยาแกสวยมาก กำนันเป็นคนเก่งไม่ได้รอเลยแต่เป็นคนดีสำหรับภรรยาพี่น้องรู้ไหมเขาวป่วยสมองมนั่นไม่ทำงานเป็นเจ้าชายนิธาแล้วไม่ได้ป่วยเป็นเจ้าชายนิธาธรรมดาพี่น้องต้องเจาะคอ,อหายใจเวลาไอทีหนึง่งไอเสมหะกระเด็นออกมาถามว่าพวกเราจะอยู่ไหมผู้หญิงแล้วผู้หญิงอย่างเขาวสวยอีกตั้งหากใครๆก็หมายปอง ผมไปเยี่ยมกำนันสันติมาภรรยาเขาบอกว่าเขาจะไม่แต่งงานใหม่และเขาจะไม่คิดเขาจะดูแลสามีเขาจนตายเขาบอกตอนเขามีชีวิตอยู่เขาดูแลฉันอย่างดีถามว่าเขามีตังค์ไหมมีจ้างคนดูแลก็ได้แต่เขากลับดูแลเองนั่นให้รู้นะครับดูแลคนข้างกายให้ดีที่สุดแล้วคนข้างกายเรา เขาจะดูแลเรานี่ผมอยากเล่าถึงกำนานสันติมีคนเห็นกำนานสันติเป็นแบบนี้ก็คือรอวันตายอ่ะกี่ปีแล้วไม่ตามกาห้าหกปีเป็นมาภรรยาดูแลตลอดไม่จ้างคนอะไรด้วยถ้าถามเราล่ะตั้งก็มีจ้างคนเถอะเราจะได้ไปไหนมาไหนได้เขาเฝ้าสามีเขาที่ไม่ได้รอเลยอ่ะ แต่เป็นคนดีความดีทําให้กำนันดูหลอ่อดูเป็นพระเอกในายามมันเจ้าชายนิทาถามว่าเวลาไอทีมันออกมาเลยถามว่าจะกินข้าวยังไงแต่ทําไมเขาดูแลฉะนั้นวันนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นกับเราไม่ต้องกลัวขออย่างเดียวว่าเราเป็นคนดีหรือ,อยัง ไม่ได้เกี่ยวกับรวยให้รวยกับเนือลูกมันก็ไม่ดูหรอกวันเราเจ็บป่วยเราไม่ได้รวยมาหาศาลแล้วก็มันก็นรอจะแช่งว่าเมื่อรหร่มจะตายจะได้แบ่งมรดกเวลาตายแล้วลูกทะเลาะกันหมดเลยเห็นไหมมีฉะนั้นวันนี้จนรวยอะ่ะจนไม่มีใครชอบรวยทุกคนชอบแต่เหนือที่สุดคือเป็นคนดี ละหมาดให้ครบพูดจากับคนดีๆแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันความดีอันนี้แหละจะมาเป็นเครื่องปกป้องเราในยามที่เราเกิดวิกฤตนะครับนั้นเราไม่ใช่คนดีแต่ต้องพยายามเป็นคนดีถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ลืมนะเอ้ยทำไมลืมวะก็เรากลืมกันได้ผมนี่มีแท็บเล็ตอยู่อันหนึ่งอัลลอฮ์พี่น้อง ดูปัดเดี๋ยวเดียวอะ่ะถือแท็บเล็ตออกมาปิดก็จะปิดประตูรัว้วก็เอาวางบนหลังคารถก็รถก็จอดก็ปิดก็จะปิดดูสิเอาวางบนหลังคาเนี่ยเราสู้วางที่แบบเห็นชัดแล้วเวลาปิดประตูรัว้วแปบเปิดประตูประตูบ้านก็เดินเข้ารถแท็บเล็ตอยู่ข้างบนหายวิ่งไปไม่รู้มมนร่วงที่ไหนเห็นไหมนี่ปัดเดี๋ยวเดียวอะ่ะ หายไปหนึ่งอันร่วงไปเลยตอนแรกโทรเข้าก็ติดโทรครั้งที่สองไม่ติดแล้วนี่ครับเดี๋ยวเดียวฉะนั้นชีวิตเราอยู่บนดุนยาจะลืมอะไรก็แล้วแต่เราสามารถอยู่เทินกลับมาเอาแต่ถ้าสิ้นลมอะอะไรจะอยู่เทินไม่มีอะไรหรอกครับความลืมผมนี่นะความที่เรื่องมันเยอะผมบอกกับ แม่บ้านเลยไอเรื่องเล็กๆอยาให้ผมจำนะผมไม่ขอจำอะไรเลยอ่ะไอเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยพวกคุณจำแทนผมหน่อยผมไม่ผมไม่ขอจำเลยไอเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องน้ะเนี่ยแล้วก็สมมุติผมนัดใครเนี่ยผมต้องไปบอกให้ช่วยจำหน่อยนะหรือบางทีผมขับรถอยู่จำไว้หน่อยนะเพราะว่าผมลืมแน่เพราะเวลาใครได้ดเป็นผู้บริหารจะรู้เรื่องมันอ่อนหลอสารพัดเลยอ่ะ มันไม่ใช่แค่บริหารตัวอาคารมันต้องเจอกับคนผมยกตัวอย่างดูความคิดของคนที่รักเราสร้างโรงเรียนมีสระน้ำหน้าหน้าโรงเรียนสะใหญ่ใช่ไหมแม้กระทั่งป๋าผมเองอะ่ะยังบอกรูกสระน้ำเนี่ยถมเถอะทำเป็นที่จอดรถเห็นไหมนี่ป๋าผมกับผมคนละคิดแล้วเออเนี่ยคนจะได้จอดรถผมก็บอก เราไม่เถียงป่าหรอกเพราะว่าพ่อเนี่ยเราก็ยอมรับฟังแต่เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราต้องการให้มีบ่อเนี่ยคืออะไรเขาบอกเนี่ยที่จอดรถจะได้มีผมถามว่าหนึ่งปีคนจะจอดที่เนี่ยกี่คันเราจะโถมที่สองสามไร่ซื้อมาตั้งหลายล้านเพื่อให้จอดรถนะนะเพื่อจอดรถนะนะ ถ้าผมบอกกับป่าผมป่าผมก็จะงงกันสิซื้อที่ไร่สองไร่สองล้านเทปูนอีกเพื่อให้คนจอดรถพี่น้องลองคิดดูคุ้มเหรอกับการที่เราให้คนมางานและจอดถนนแล้วหารอปรพอดีๆไปหาตำรวจดีๆคืนเดียวสามชั่วโมงเองเราเสียหมื่นหนึ่งปีผ่านไปแล้ว กับเราจะเสียที่สองล้านและท่างคนกรีดให้คนจอดปีงมีงานคร้างดียยนี่คือความคิดคนละแบบแต่ถ้าผมขุดบ่อละเขาไม่รู้ว่าบ่อผมต้องไนึคิดต้นไม้ทุกต้นไม่ต้องการน้ำป่า,ปาเพราะมันมีคอรีนแต่น้ำบอ่อต้นไม้จะงามแล้วบอ่อสร้างอะไรธรรมชาติ ถามว่าความรู้สึกของคนคนหนึ่งนั่งข้างบ่อยามเย็นสามชั่วโมงเนี่ยให้เขามีความสุขมันขนาดไหนครูสมานแล้วมีใครบ้างบอกว่านั่งข้างสระน้ําแล้วทุกมีแต่ทุกข์แล้วจะไปนั่งข้างสระน้ําแล้วปล่อยอารมณ์ฉะนั้นความคิดของผมกับป่าผมยังไม่ตรงกันเลยแต่ผมไม่บอกหรอกว่าทําไมผมถึงสร้างสระน้ำหนึ่งวันใดที่น้ําแห้งวันใดที่ป่าปามันหยุดน้ําบ่อ มีประโยชน์สองทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายเวลาเข้าไปที่โรงเรียนเอา้าถามมาสบุลล่สิไปนั่งที่ไหนลมเย็นๆเป็นยังไงในบอ่อมีสะบัวมีบัวมีต้นอินทผลัมล้อมรอบออกรูปและอีกเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นต้นต้นหนึ่งผมซื้อต้นชมพูพันทิพที่มันคล้ายกับดอกสักุะระริมบอ่อตลอดทาง แล้วเวลาดอกมันออกมันจะสวยขนาดไหนผมต้องการสร้างความรู้สึกทางหัวใจคนพี่น้องรู้ไหมทําให้คนผ่อนคลายรู้สึกสบายใจมันได้บุญมหาศาลดีกว่าให้คนจอดรถจอดรถประเดี๋ยวนี้หมดไปสามล้านประโยชน์อะไรล่ะว่าจอดเร่งเวลาเลิกจอดรถปรูนตากแดดอยู่นั่นแหละ เพราะเราไม่รู้จะไปทำอะไรประโยชน์กับลานอันนั้นฉะนั้นไม่ใช่ไว้ไม่มีประโยชน์ลานจอดรถมีแต่ผมดูว่าประโยชน์ไหนมันมากกว่าผมอยากให้คนเข้ามาที่นี่นอกจากมาเห็นนักเรียนแล้วเห็นอาคารที่สะอาดแล้วคุณจะมีที่พักผ่อนทำไมเราชอบไปสวนสาธารณะทำไมนั่นแหละคือคำตอบของผมผมจะทำที่แห่งนั้นให้เป็นแลนด์มาร์ก ทำไมอ่ะรู้ไหมทําให้คนคนหนึ่งเข้ามารู้สึกสบายใจได้เวลาก็เดินไปละหมาดที่สุเราอยากเห็นนักเรียนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือแล้วก็อ่านกุรอานกันก,นกโยกกโยก,โยก,โยก,โยกตั้งแต่อัสรียันมะกริบทุกวันแล้วก็ถามว่าหัวใจคนอายุอายุอย่างเราะผมไม่เด้ดคํานึงคนหนุ่มเพราะคนหนุ่มเป็นวัยที่เขาต้องท่องยุทธภพแต่สิ่งที่ผมสร้างตรงนั้นผมคํานึงคนหกสิบขึ้นไป ว่าเข้ามาได้เห็นเด็กๆอ่านกุรอานเข้ามานั่งทางเบาซ้ำเห็นต้นอินทผาลาัมที่อดีตเคยมีแต่ที่อาหรับแต่วันนี้ลูกออกแล้วพี่น้องนี่อินชาอัลลอฮ์ช่วงอีดใหญ่น่าจะได้กินลูกมันสุกเมื่อไรผมจะประกาศทางโทรทัศน์ให้ทุกคนไปกินฟรีหมดเลยมันออกเป็นตันๆกินวิสิฉะนั้นวันนี้ผม ะไม่สร้างแค่คนอย่างเดียวผมตั้งใจสร้างธรรมชาติที่ oh ทอัลลอฮ์ให้มาทํำยังไงให้มันเป็นธรรมชาติมีสนามหญ้ามีสระน้ํามีโรงเรียนแล้วก็มีสนามหญ้าแล้วก็มีมสัสยิดนี่ในที่แปลงนั้นหกไรจากมสัสยิดต่อไปก็จะเป็นที่กูโบกูโบต้องไปไกลหน่อยเพราะอยู่กลางกลางเดี๋ยวผีหลอก ฉะนั้นวันนี้ให้รู้เลยนะครับเป็นมนุษย์อัลลอฮ์ให้มาว่าเราจะเดินยังไงวันนี้ที่อสกษรเกี่ยวพนางมารยามกับน,นบีอีสาว่านาบีอีสาทํทำไมไม่มีพ่อข้ะนั้นอายาที่ห้าสิบอัลลอฮ์บอกให้เรารู้ว่านาบีอีสาเกิดมาไม่มีหลังจากนั้นพี่น้องรู้ไหม นบีอีซาเ,เอาลอเล่านี่ก็มีคนถามาคนอะไรเกิดมาเนี่ยไม่มีพ่อมีแต่แม่มันเป็นไปไม่ได้อลัลลอฮ์ก็เล่าในอาย,ยะอื่นอีกเกี่ยวกับไปดูอาดัมสินบีอาดัมอะลายฮิสสลามนะพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มียังมีมาได้เลยเห็นไหมไม่มีพ่อไม่มีแม่ยังมีอาดัมเกิดขึ้นเอาไปดูฮาวาสีฮาวานี่ <c oughs> พ่อก็ไม่มี แม่ก็ไม่มีแต่เกิดจากสีโครงของนบีอาดัมดูดิอัลลอฮ์ให้มาเป็นระบบเลยนะอัลลอฮ์สร้างนาบีอาดัมพ่อไม่มีแม่ไม่มีขึ้นมาคนเดียวหลังจากนั้นนบีอาดัมปรับทุกกาละว,ว่าอยากได้เพื่อนขณะที่นบีอาดัมหลับอยู่ในสวงสวรรค์อัลลอฮ์ถอดสีโครงด้านซ้ายของนบีอาดัมออกมาและสร้างฮาวาสร้างเสร็จแล้วนบีอาดัมตื่นมาเห็น อยู่ข้างๆคือพระนางฮาวาและถามว่าคุณคือใครผู้หญิงคนนี้บอกฉันคือฮาวาอยู่ด้วยกันสองคนโดยไม่มีเรื่องของกิเลสเลยที่เรื่องเพศเพราะอยู่ในสวรรค์ไม่ได้นุ่งห่มก็เหมือนธรรมดาทั่วไปอาอย,ยังไม่ยังไม่ใส่ความอายไปให้มองเป็นธรรมชาติก็อยู่กันในสวงสวรรค์สองคน แต่อิบลิสมันแค้นนบีอาดัมขนาดไหนมันแค้นบอกมึงกูลงนรกมึงก็ต้องลงกับกูด้วยดูมันดีมันบอกกับอัลลอฮ์อย่างนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอัลลอฮ์มันท้าเราเลยพระองค์จะได้เห็นลูกหลานอาดัมเนี่ยจะลงนรกทั้งหมดเลยแต่อัลลอฮ์บอกได้ได้ได,ได้ใครตามเจ้าไปแต่คนที่อีมานอย่างที่มาเรียนที่ริยาอย่าหวังปานอมอยากลงไหมอ่าอิบลิสหมดหวังแล้วอิบลิส หมดหวังมึงอย่าหลอกประนอมเด็ดขาดกูไม่เชื่อมึงหลอกกูเรียนทุกวันเสาร์มึงมาหลอกสิมาหลอกกูดิกูบวชมึงมาดิมึงทําให้กูเลิกบวชดิทามันดิท้ามันท้า,นาอิบลิสอะยืนอะมาอิบลิสตนไหนแน่มึงเอามึงให้กูเลิกบวชสิอ่ามันก็ทําไม่ได้เห็นไหมเราก็ภูมิใจชนะอิบลิสแล้วเอามึงทําให้กูไม่ละหมาตเระเวียนหน่อยสิได้ ฉะนั้นวันนี้เราต้องท้าอิบลิสมัง้งมันเคยทา้าอัลลอฮ์ใช่ไหมโตเรียมลองบอกดิอิบลิสอยู่ที่บ้านคนเดียวแบบเงียบๆไม่มีใครน่าจะยินเซตตอนอยู่เยอะอตัวไหนเจ๋งมึงให้กูเลิกบวชสิมึงมากอมกูหน่อยอเดี๋ยวมันไม่กอมหรอกมันไม่ให้ตัวเรียมเลิกหรอก,อกเดี๋ยวมันจะมาก่อมโตเรียมให้โตเรียมบานนูน้น เขาไม่ดีอย่างนั้นเออกูได้ข่าวมามันก็อ่าใช่ตอนมันแผนมันรู้พวกละมาดพวกบวชนี่มันไม่ยุมันไม่ให้เลิกหรอกแต่มันจะไปยุอย่างอื่นมันจะไปยุอย่างอื่นบางทีมันจะยุเรื่องอะไรเฮ้ยบวชไปเธอละมาดไปเธอแต่มันยุเรื่องอะไรไม่คู่สมานเฮ้ยอย่าบริจาคไว้รอมฎอนเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวค่อยบริจาคเดี๋ยวค่อยบริจาคนู่นใกล้ๆคำยี่สิบเจ็ดเวลาถึงคำยี่สิบเจ็ดตาย มันแผนสูงนะครับอ่ะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังว่าดูนะไม่ใช่แค่นาบีอีซาอีซาเนี่ยเราสร้างมีแม่ไม่มีพ่ออาดัม <c oughs> มี <c oughs> ไม่มีอะไรเลยพนางฮาวามีกระดูกของนาบีอาดัมเองแล้วพวกเราอัลลอฮ์ก็สร้างมาดูดิอาดัมไม่มีฮาวาจากผู้ชายคนหนึ่งกระดูกหลังจากนั้นให้ทั้งสองเนี่ย มาอยู่บนโลกมีอารมณ์เหมือนมนุษย์ธรรมดาแล้วก็เกิดมาเป็นเราเห็นไหมแล้วเราเกิดขึ้นจากใครปนอมลองสิบอกปนอมเนี่ยเกิดตั้งท้องได้ลูกคนหนึ่งอลลอให้มาลิคาเป่าวิญญาณเชื่อไม่ครูสมานอย่าเลยมันอะไรต้องบังก็เซมแน่ๆเห็นคุยคุยกันอยู่นะใครจะเชื่อปนอมท้องไม่มีพ่อปนอมบริสุทธ อ้า oh, ทำไมกูท้องไม่มีพ่อไม่ได้เลยมึงดูในกุรานพระนางมารยามยังไม่มีพ่อยังไม่มีผัวเลยยังท้องได้กูก็เหมือนกัน <c oughs> แหละแ่มยังไม่เท่าไรนะท้องกับังมัดวังหวังถ้าไปท้องกับทิดทิดวายทิดเปยเลยงามมันตรงนี้ให้เรารู้นะครับนี่อัลลอฮ์เล่าสุดท้ายอลัลลอฮ์ไม่ให้โมจีซาสขนาดนี้ให้ไปกว่านั่นอีกพระนางมารยามไม่ต้องตอบ นี่ตรงนี้เราได้อะไรได้ตั้งเยอะบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นต้องตอบพนางบารยามชี้ไปถามลูกเอา้ามีลูกได้ยังไงนี่เด็กเอ็มเจอได้ยังไงชี้ไปดิอยู่ในเปรนบ,บีอีซาได้รับมุจิษต์พูดได้ตั้งอยู่ในเปรแต่คนไม่ศรัทธาอาสบุลลออเอ้ยให้บอกอยังไงมันก็ไม่เชื่อหรอกก็เหมือนกันเราไปบอกนบ,บีทำอย่างนี้เขาไม่เชื่อยังไงเขาก็ไม่เชื่อ กขาไม่เชื่อหรอกครับฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้หวังอะไรหวังอย่างเดียวว่าเราได้ทําแล้วหรือยังเป็นโต๊ะครูมีหน้าที่บอกเชื่อไม่เชื่อมันอยู่ที่อัลลอฮ์ไปเอาจากตรงไหนอ่ะก็จากอายะคุรอ่านไงที่อัลลอฮ์บอกปลอบใจนบีอ่ะคุสมานอินนักลาตาดีมันอะฮบับตตาวลากินนัลลอฮยะดีไมยะชามุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถให้ทางนํากับใครได้หรอก ทางนำอัลลอฮ์เท่านั้นเจ้ามีหน้าที่บอกนบีเนะ่เสียใจนะพวกมุชริกุฟาัาทำลายนาบีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปดูในสุราอนั้นสิสุรออัตตอริกไทยๆทยฟัยามาฮิลิลกาฟิรีนะอัมฮิลฮุมรุไวดามุฮัมมัดปะวิกเอาน้าปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวเราจัดแจงแน่เวลาเราเห็นคนที่ทรยศคนที่ต่อต้านอิสลาม เราเห็นภาพทำไมอลัลลอฮ์ไม่จัดการถ้าเราได้อ่านกุรอานในสุรอัตตอริกเราก็จะรู้แล้วแต่ถ้าเราไม่มาเรียนเน่ะเราจะรู้เหรอก็มีคนโอ้โ oh, ห oh, มันทำได้ยังไงไปดูต้นตอกันสิไอ้ที่เคารพกันเนะ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเราบางทีเห็นมุมิมมุมินบางทีมุสลิมก็ถูกหลอกเข้าไปสู่เราสาระบุตรสมรภูมิรบโดยใครก็ไม่รู้เราไปอ่านในอายะกุรอานสิ ฟามาฮิลิลกาฟิรีนะอัมฮิลฮุมรุวดาเอาหน้าปล่อยไปเถอะเดี๋ยวเราจัดการแต่เราเออะเอเราจะให้เร็วได้อย่างใจเราไปสอนศาสนาไปบอกศาสนาให้คนเราพี่น้องเราเป็นมุสลิมหมดแล้วเพียงเขาเหลืออีกนิดเดียวว่าเดินตามนาบีแค่นั้นเองเขาเป็นมุสลิมเราไมา่ได้ไปเรียกร้องคนต่างศาสนิกด้วยซ้ำฉะนั้นเมื่อเขาเป็นมุสลิม เวลาเราไปบอกเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจเพราะเรายังไม่ดีพอที่เขาจะเชื่อผมก็เหมือนกันผมปรมาตัวเองคือถ้าผมไม่ได้อยู่ในหัวใจของโตอิมัมผมก็ไม่ได้มาสอนแต่ทำไมอลัลลอฮให้ชื่อผมไปอยู่ในความคิดของโตอิมัมละ่ะโตครูเต็มเลยเก่งๆอเลมแต่ผมไม่ได้อเลมอะไร แต่ผมได้มาสอนที่นี่เนี่ยผมจะเอาเรื่องทุกเรื่องที่เกิดกับผมเนี่ยเป็นข้อคิดเออกบอัลลอฮ์ให้ชื่อยูซุฟพงกวีเนี่ยไปติดในสมองก็เลยได้มาที่นี่แล้วเราก็สอนคนนี้เชื่ออัลฮัมดุลลาห์คนนี้ฟังอัลฮัมดุลลาห์คนนี้รักอัลฮัมดุลลาห์คนนี้เกลียดอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมต้องอัลฮัมดะคนเกลียดล่ะพี่น้องก็เขายังไม่รู้จักเราพ่พอเขายังไม่รู้จักเราดี แค่นั้นเองนั้นวันนี้เรามีหน้าที่อะไรทําให้ดีจะให้สามีรักเคยเคยเอาอกเอาใจเขาไหมง่ายนิดเดียวไม่เคยเลยและชายเขารักเขาก็ไปรักนิดาข้างบ้านสิบางยีแวะก่อนบางยีกินน้ําก่อนกูเข้าบ้านถามเมียว่ามีอะไรกินดูเอาสํหาหรับไหวเหลอบ้านน้อมพระครูสมานบังกระเซม นี่ที่รักจ้ามีอะไรกินล่ะอุส่าพูดเพราะดูเอาและนั่นแหละดูในสํรหรับอะแล้วอ้แกงสม้งมตเมื่อวานไม่มีของใหม่เลยเวลาเราบอกยินอ้าอุนอุนเอาเอาเอา,เอาเลยเนี่ยกำลังเพียไม่ไหวว่วงนอนแล้วจะให้ผัวรักกันหรอผัวไม่เตะก,กับบุญนะนั่นดูนะครับเรื่องของนบีอีสาเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้เป็นอะไรให้เราได้รู้อยู่ในกุรานนะดูสิ ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเอาดูต่อมาอายะที่ห้าสิบเอ็ดยาอายุฮารุซุลโอบรรดารอซูลเอ๋ยกูลูมินตอยีบาทพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่ดีนะนี่อัลลอฮ์บอกกับบรรดารอซูลก่อนเพราะรอซูลจะเป็นแบบอย่างถ้ารอซูลไม่เป็นแบบอย่างไปกินของไม่ดีก็จบสิก็เหมือนโต๊ะครัว โต๊ะครูต้องเป็นแบบอย่างผมไม่ได้ดีแต่ผมอยากเป็นคนดีคนที่มาแก้บวช1 5 0ยห้คนสองคนจะไม่มีใครได้กินอาหารที่เตรียมไว้อย่างสวยงามต้องไปกินอินทผลัมที่สเราเพราะคนมาแก้บวชผมจะให้ทุกคนไปรวมที่สเราแล้วเวลาอัลลอฮฺอักบัรทุกคนจะได้กินอินทผลัมสาเม็ดใส่ถุงแจกแบบซาอุดีแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วน้ำหนึ่งขวดอินทผลัมเสร็จแล้วเสร็จละหมานมะกรบ ละหมาดมะเกริบเสร็จแล้วละหมาดสุนัตเสร็จแล้วทุกคนจะเดินเป็นแถวมาละศิลอดแบบเต็มเหนี่ยวข้าวหวานผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักว่าอินทาผาลัมกับน้าเปล่าของนบีเป็นแบบไหนเราแก้ละศิลอดด้วยลักช่องมาเยอะแล้วกี่ปีแล้วที่เราแก้บวชด,ด้วยกับลักช่องแก้บวชด,ด้วยกับมัตบะอัลลอฮฺหอักบัตกูละโศยข้าวก่อนเลยผมก็เป็น แต่เวลาเรามีโรงเรียนมีนักเรียนเรามีเขาเรียกอะไรมีพลังพอที่จะแนะนำคนได้เราก็ต้องเรียนแบบด้วยผมก็เลยต้องกินอินดะผาลัำกับน้ำเปล่าแล้วก็ละหมาดพร้อมพวกเขาซึ่งอดีตก็เหมือนกันแหละพี่น้องอลลออักบัตกูเอาแม่หลอกช่องแล้วขวัญขึ้นอย่างเงี้ยไม่กินได้เลยฮัจยาน้ำแข็งโรยโอหมัตตาบะอีกสักหน่อยสิเกี๊ยวจิ้มน้ำจิ้มหน่อยสิโอ้โห กะทิทุเรียนหน่อยสิเวลาเต็มที่แล้วขอเอ็นหลังหน่อยเว้ยมะเกร็บมะเก็บหกโมงครึง่งหมดทรายหกโมงสี่สิบเออเอาสักทุ่มครึง่งเดี๋ยวค่อยขึ้นละหมาดพราอละหมาดมะเก็บห้านาทีสุนัดก็ไม่เอาเสร็จแล้วก็อัลลอฮ์อิชาอ่าก็เดินไปสู่เราแบบนี้มาทุกปีแล้วเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่งเช่น จังครับสุนนะนบีเนีน่ยมีดื่มนมไหมละศินสดโอ้โหอันนี้ไม่รู้เลยว่านาบีละด้วยนมหรือเปล่าแต่ที่มีฮะดิษอินทผลามกับน้ําเปล่าแต่นมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อินทผลามกับน้ําเปล่าเนี่ยแน่นอนฉะนั้นได้อินทผลามคิดดูนะถ้าเราได้อินทผลามสักหนึ่งเม็ดสองเม็ดและน้ําเปล่าแล้วจะลุกไปละหมาดหนึ่งร่างกายก็กระฉับกระเฉงแล้วก็ที่สําคัญเรอแล้วสบายตัว แต่ลองกินนอกช่องเข้าไปสิเออข้างๆเป็นไงครูสมานเออทุเรียนออกมาลั่นสุราเลยหมาไหมล่ะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดูแบบนบีสิแล้วก็อินทพารามเสร็จแล้วทุกคนละหมาดพร้อมกันหมดเลยแล้วก็เดินมาผมอยากให้พี่น้องไปลองแก้บวชด,ดูอยากให้ไปผมทำบุฟเฟ่เหมือนโรงแรม อาหารก็เหมือนโรงแรมอร่อยกว่าโรงแรมนิดหน่อยอันนี้ไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่ออยากให้ไปพิสูจน์ทำแบบนี้ทุกทุกวันผมตั้งใจเลยผมลงทุนขอต่างคนซื้อจานใหม่จานใหม่เลยแล้วให้มันดูดีเหมือนโรงแรมอะ่ะไปซื้อหมดจานไปห้าหมื่นพี่ลอกดูซื้อกระทงกระทะอะไรที่จะรองรับให้คนที่แบบว่าคนจนเขาไม่เคยกินอาหารโรงแรมอะ่ะวันเนี้คนจนจะได้กิน แล้วผมแยกซุ้มชายซุ้มหญิงผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงผู้ชายอยู่กับผู้ชายตักเพราะไม่งั้นเวลา,าไปเบียดกันแล้วมันมีการถองนมมันวุ่นมันมีคนเข่งแข่งเมียปิดหน้าเวลา,ากระทบหน่อยอ้าวกูแยกมาดีกว่าพี่น้องสนุกอยากให้ไปดูฉะนั้นเราทำได้เราทำได้นั้นวันนี้ทำอะไรก็ได้ ให้เห็นนั่นดูนี่อลัลลอฮ์บอกไงยาอายุฮารอสุลโอบรรดารอซูลเอ๋ยกูรูพวกเจ้าจงบริโภคนะมีนัดตอยยบิบัดสิ่งที่ดีๆวะมาลูซอลีฮันเวลากินแล้วในชีวิตประจําวันต้องกินกินแล้วต้องทําอะไรต่อปฏิบัติการงานที่ซอและซอแลปะปาวด,ดีนะครับจะไม่ดีบางนี่ชื่อบางบางซอและบางดีถามเขาชื่ออะไร บังดีทำไมอ่ะชื่อสอเลยถ้าผู้หญิงก็สอลีฮะนะครับผู้ชายสอแลละผู้หญิงสอลีฮะกินของดีๆปฏิบัติการงานดีๆอินนีบีมาตะมาลูนอาลีมอัลลอฮ์บอกว่าฉันเนี่ยอาลีมุนผู้ทรงรู้นะรอบรู้บีมาตะอมาลูนสิ่งที่พวกเจ้าทำเวลาเราอ่านอย่างเนี้ยถ้าเราอ่านเราก็รอมฎอน เขาบอกให้อ่านกุรานเยอะๆก็อ่านเนี่ยนะหมดไปแล้วหนึ่งจบครึ่งรมฎอนจบแล้วเล่มต่อมาอีกหนึ่งจบแต่ไม่รู้ความหมายเลยแล้วเราจะเดินยังไงเวลาเราทุกอะไรจะเอามาเป็นเครื่องตอบเราก็โวยวายเพราะถ้าเราเรียนในกุรานไม่ต้องรอโตะครูแล้วโอ้ในกุรอานบอกเราเอากุรานเป็นครูเราแล้วเออเวลาถูกทดสอบเป็นไงโอ้เวลาจะทําบาปอัลลอฮ์รู้แต่เขานี้ใจมันชัยตอนมันบอกว่า เดี๋ยวกูจะให้นิมาริยมนินทาคนไหนได้เออกูกูก,กูกูแพ้เรื่องบวชเอานิมาริยให้เลิกบวชไม่ได้เอาให้นิมาริยมไม่ละหมาดไม่ได้ยอมแต่เดี๋ยวจะต้องชนะนิมาริยหนึ่งเรื่องให้นินทาคนข้างบ้านถ้าไม่นินทาคนข้างบ้านก็นินทาอยู่ซุปโปกวีก็ยังดีใช่ตอนมันชนะแล้วเวลาเป็นแบบนี้กูรอ่านสอนอยังไงถ้าเป็นฮักกุลอาดมไปขอขอกับคนถ้าเป็นฮักกุลเหรอบอกกับอลัลลอฮ เราไม่เคยละหมาดเลยตั้งแต่อายุสิบห้ามาห้าสิบเพิ่งจะเริ่มละหมาดอัลลอห์อาจารย์จะทํำยังไงไม่ต้องทําไงละหมาดให้ครบบวชให้ครบก้มสูญูุดโออลัลลอฮ์สิ่งที่ผิดมาแล้วขออลัลลอฮ์ยกโทษนะทําไมอลัลลอฮ์จะไม่ยกโทษเพราะละหมาดระหว่างเรากับอลัลลอฮ์ไม่ใช่ไปยืมตังค์ใครมานี่ระหว่างเรากับครูสมาครูสมายืมตังค์หมื่นหนึ่งมันติดยันกิยา์นุ่นจนกว่าจะไปขอนั่นตรงนี้ก็ให้เรารู้แบบนั้น นะครับฉะนั้นอัลลอฮ์อาลีมนุนผู้ทรงรอบรู้นะครับอายาที่สิเอ็ดอัลลอฮ์บอกราซูลกินเนี่ยกินสิ่งดีๆนะคําว่าดีตัวเนี้ยตอยีบาสเนี่ยดีเนี่ยฮาลานด้วยนะคําว่าดีตัวนี้อุลมามะอธิบายว่าอัลฮลาลาตุสิ่งที่เป็นฮาลานไม่ใช่ของดีแต่ไม่ฮาลานได้ไหมล่ะอ่ะเป็นเบาหวานปานอมเป็นเบาหวานทุเรียนเนี่ยของฮาลานไหม ฮาลาลแต่ถ้าปานอมกินทุเรียนตายพเพราะมีบาหวานปานอมมีความผิดไหมมีเพราะกินของฮาลาลแต่มันไม่ต่อยหยี่บันมันไม่ดีกับร่างกายนี่เขาเรียกเหมือนบุรีบุรีฮาลาลไหมไม่ฮาลาลแล้วดูดไหมดูดเป็นอันตารายกับร่างกายไหมเป็นรู้ทั้งหมดแต่ทำ เอาลองบอกสิบุรีมันดียังไงอาจารย์เพลินมันเพลินดูสิได้แค่เพลินแต่ไม่คำนึงของอ,อัลลอฮ์คราวนี้ก็มีโตครูที่อัดบุรีพวกโรงสีออกมาต่อตท่านบุรีมกรักระรเนี่ยพี่น้องก็มันเป็นแบบนี้แหละบุรีมกรักระรไปดูสิที่อุลามะเขาบอกมักระโรเนี่ยตัวบุรีหรือกลิ่นบุรี ตัวบุรีหรือกินบุรีจาครับครับมีภรรยาคนหนึ่งเนี่ยเขามาเล่าผมฟังว่าเออภรรยาเราหรือเปล่าเอาไ้แน่ผมฟังว่าสามีพอแก้บวดตามสุสนาเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นก็อัดบุรีเลยสี่ม้วนติดกันเลยเขาบอกว่าพออัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาบอกว่าอัลฮัมดุลิลลา อัสซาฟิรุลล์อัลฮัมดุลล์คือแบบไอ้ตรงเนี้ยนะเราถ้าจะพูดตำหนิมันก็ตำหนิได้แต่เราต้องมองสิ่งที่ดีว่าเขาวบวชเขาพยายามละศีลอดด้วยซุนนะนาบีแต่ขอตามด้วยบุรีหน่อยเถอะเพราะยังเลิกไม่ได้ตรงนี้น่าจะน่าจะเขายังไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่เขาคงแบบตามใจ เหมือนดูดบุหรี่บาปไหมบาปนินทาบาปไหมเราเลิกได้ไหมล่ะนินทาเน่นินทาน,น,น,ทานบาปใหญ่กับบุหรีอีกเรายังเลิกไม่ได้เลยยิ่งได้เรื่องใหม่ๆมาแล้วมึงเอ,อ้ยเอาลองสมมติด,ดิมีเรื่องหนึ่งอิหมัมสนันทะเลาะกะับครูสมานมีไหมจะไม่เล่าโอ้โหอิหมัมกับครูสมานทะเลาะกันไม่หยุดเลยเว้ยอะไรไม่รู้เราก็ซ n เอ็อจสร้อย มึงเปิดมามึงเจอกูแน่กูเล่าเอาก็เลยอิหมัมกับครูอ่าอิหมัมกับครูสมานทะเลาะกันไอ้นี่ไปเล่าตบกันเลยตีด้วยกูเห็นนะทําท่าชกอกอ่าจริงเปล่าอันนี้พวกชูรสแถมหน่อยหน่อยนั่นวันนี้นะครับเราอะไรอะบุรีบาปเราก็ต้องรุรงรงนินทาบาปก็ต้องรุรงร์แต่ดูสิขนาดเรารู้ว่าบาบอะเราไม่สูบบุรี เราก็ใส่พวกสูบุรีจังเลยแต่เรานินทานหนักกับบุรีอีกเดี๋ยวไอ้ผู้บุรีก็มาบอกมึงอะว่ากูสูบุรีบาปมึงนินทากับบาปอ้าวพอกันเลยเขานี้อย่าแล้วกูเห็นมึงแดแดอยู่เนี่ยผัวมึงมาอยู่มึงคุยกับตอิหม่มอ้าวยุ่งอีกนะครับอ้าวฉะนั้นอลัลลอฮ์บอกรอซูลน,นะครับบรรดารอซูลว่าจงกินสิ่งที่ดีก็คือฮาลาลัน นะครับวะมาลูซอลิฮันนอกจากกินแล้วอะไรแล้วปฏิบัติการงานที่ซเลด้วยนะครับเอาดูอายะต่อมาฟาตาัตตอูอัมรอหุมไบานาฮุมซูบูรอกุลลูฮิสบบนบิมาลาไดฮิมฟาริฮูน เขาบอกแล้วพวกเขาได้แตกแยกกันในเรื่องของพวกเขาระหว่างพวกเขากันเองแต่ละฝ่ายก็พอใจในสิ่งที่ตนเองยึด <c oughs> ถ้าแปลอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจตรงนี้หมายความว่าในยุคสมัยเนี่ยแต่ละยุคเนี่ยอลัลลอฮ์จะส่งนบีมาฮะอ๋อเอาลืม5หาสิบสออัลลอฮ์ดูตาลาย52นะครับว่า ว่าอินนาฮซีอุมมาตุกุมอุมมาตาวาฮิดะเคยได้ยินคำนี้ไหมอ่าเขาบอกว่าว่าอานาลบ,บุกุมฟัตตากูลแท้จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวกันและข้าคือพระเจ้าของพวกเจ้าฉะนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงต่อข้าคืออัลลอฮ์ได้กล่าวตรงนี้อุละมะก็ได้อธิบายว่าอุมมาตาวาฮิดะเคยมีอยู่ยุคหนึ่ง ช่วงหนึ่งในบ้านเราอุมมะวาฮิดะอุมมะวาฮิดะเรียกร้องกันหน้าดูเลยอุมมะวาฮิดะอัลลอฮ์เล่า,ลามีในกุรานนะคำคำนี้มาจากกุรานนะครับคําว่าอุมมะวาฮิดะเนี่ยมาจากในกุรานและมีหลายที่หนึ่งนน,นั้นก็คืออายาที่ห้าสิบสองซูลรานมุมินุนและแท้จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวกัน ทุกคนนบีอื่นๆเป็นอิสลามหมดนบีอื่นๆเนี่ยเป็นอิสลามทั้งหมดแหละแต่เพียงอัลลอฮ์ให้เหมือนกันในบรรดานาบีนั่นก็คือเรื่องทําให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งจะนบีองค์ไหนก็แล้วแต่ท่านไหนก็แล้วแต่เรียกร้องเหมือนกันหมดเลยที่ถูกกล่าวในกุรานยี่สิบห้าท่านเหมือนกันหมดอัลลอฮ์มีองค์เดียวแต่แตกต่างเรื่องบทบัญญัติเองเรื่องชารีอะ ภาคปฏิบัติว่าบบอัลล ah อฮ์ห้ามกับพวกยาฮูดีอะไรห้ามบันิอิสรออีนอะไรห้ามอุมมห์นบีอะไรแตกต่างกันตรงนี้นิดหน่อยแต่่บนศาสนาเดียวกันฉะนั้นก็มีเขาก็เอาคำคำเนี้ยอุมมหวาฮิดะรวมเราต้องรวมรวมหมดเลยก็เอามารวมเอาสมมติคนนี้ชอบสูบ,บุรี ปานอมสุบุรีอันนี้ชอบนินทาคนนี้ชอบไลละหมาดมาละหมาด,มาดไม่สนเอามามามา,มาอันนี้ชอบทำบอดออเอามารวมก่อนเราต้องเป็นอุมมวาว a h i d a อย่าแตกแยกกันเวลาเอาเหล่านี้มารวมแล้วคราวนี้จะแก้อย่างไงคราวนี้จะแก้อย่างไงเอามารวมแล้วเอาครูครูเนี่ย มีขนมบัวลอยอันนี้มีทองหยอดอันนี้มีซุปหางวัวอันนู้นปลาแต่และคนก็อร่อยของทั้งหมดมีอยู่วันหนึ่งอยากจะเอาทั้งหมดมารวมเอาทองหยอดผสมกับปลาราจะกินยังไงลองบอกสิ เอามารวมเลยล็อกช่องท้องยอดปาราข้าวเหนียวมะม,ม่วงใส่กะละมังกา้ากินไม่โตเรียมกินไหม,รม,ไหมครูสมานแต่เราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะอยู่กลุ่มไหนก็นแล้วแต่ถ้าเอาตามที่อัลลอฮ์บอกว่ามองรอซูลสิมองรอซูล แล้วก็เอาสิ่งที่เราทำอยู่ว่าอันไหนตรงรักษาไว้อันไหนไม่ตรงทิ้งทุกคนจะเหมือนกันแต่ถ้าคาใดเอามารวมจะแก้ไขยังไงหัวหน้าครูสมานเป็นหัวหน้าในฐานะรวบรวมอุมมาวาฮิดะครูจะบริหารยังไงครูสมานเป็นหัวหน้าอันนี้ที่บ้านมีคนตายทำบุญสามวันครูสมานก็ต้องการให้ฉันรวมกับครูสมานน ครสมานอย่าลืมนะที่บ้านทําบุญมะตายสามวันไปไหมเพราะไป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 ทำไมอะอย่าแตกแยกอย่าแตกแยกฉะนั้นต้องเข้าใจคําว่าแตกแยกแตกแยกแบบไหนนบีนะไม่ให้ทะเละาะนบีไม่ให้แตกแยกแต่ที่สุดของการรวมกันต้องรวมบนพื้นฐานของนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่เอาตอนนั้นเอานาบีมาเราก็จะมีหัวหน้าครูสมานทําแบบไหนไม่ยากฉันมีครูสมานครูสมานอลัลเลมแล้วโอ้ยถ้าครูสมานลงนรกฉันก็ยอมลงดูพูดตายไอ้กลุ่มนี้ก็องฉันแน่ฉะนั้นวันนี้คนที่มาเรียนจําให้ดีเราจะอยู่บนแนวทางของอิสลามเราถามสิเราอยู่ยุคนบีอะไร เนี่เราเป็นอุมาห์นบีนัวเปล่าเปล่าเป็นเป็นอุมาห์นบีอีซาหรือเปล่าเปล่าเป็นอุมาห์นบีมูซาหรือเปล่าเปล่าเราอุมมาใครนบีมูฮัมมัดแล้วหัวหน้าเราทำยังไงล่ะเราอย่ามองแค่โต๊ะอิหมามมองข้ามโต๊ะอิหมามให้ถึงนบีแต่โต๊ะอิหมามจะต้องเป็นสะพานให้พวกเราเดินไปถึงนบีไม่ใช่ให้อิหมามเนี่ยมาเป็นสะพานเดินไปถึงโต๊ะอิหมาม ทำยังไงโตอิหมัามต้องเป็นสะพานพวกเองนะเราเป็นสะพานทอดข้ามคลองให้เองน่ะเดินข้ามไปถึงนบีนู่นอย่ามาหยุดอยู่กลางเถาะกลางคลองไอ้นี่ก็มาแค่นี้แล้วก็อ้างคําง่ายๆเออโตอิหมัามเขาไม่รู้หรอเขารู้เขาไม่โง่หรอกนั้นเขาไม่เป็นอิหมัามหรอกอ่าก,ก็อยู่กันแบบนี้แหละครับก็กลายเป็นแตกแยกชนี้คน ที่ไม่เข้าใจคําว่าแตกแยกรวมรวมโอ้โหคนนี้ดีมากเลยเป็นผู้นําที่ดีเอาคนมารวมเอาเลองรวมดูเอาลองรวมดูเดี๋ยวก็รู้ปลารากับขนเดียวทุเรียนจะกินยังไงครูสมานแม่มูนขนเดี๋ยวอย่างดีเลยมะม่วงอย่างดีเทปลาลาลงไปจะตักยังไงอยู่วันนี้แล้วพวกเรามันไม่ใช่เป็ดนะข้าวลาวแล้วจบไม่ใช่งัวนะผูกแล้วจบ พวกเรานี่มันจะดิ้นออกจากคอกเดี๋ยวก็สวยก็มาสร้างภาพแล้วได้โอ้โ oh, หอุมมาวาฮิดะคณะนี้คณะนี้คณะนี้อยู่รวมกันอัลฮัมดูลิลละลองไปดูข้างในสิละลองไปดูสิอย่าสร้างภาพทำให้จริงก็ใช้คำเนี่ยอุมมาตาวาฮิดะก็คือม um ิลลาตุกุม มิลละวาฮิดะศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาเดียวกันนะว่าอันนาฮซีอุมมาตุคุมอุมมาตาวาฮิดะว่าอันารบบุคุมฟัตตะกูอลอัลลอฮ์ลงท้ายว่าเรานี่เรานี่เป็นพระเจ้าของพวกเจ้านะให้ยอมรับฟัตตะกูลจงยำเกรงนั้นวันนี้พี่น้องคำคำนี้พี่น้องถ้าใครท่องยุตธภพจะได้ยินคำว่าอุมมะวาฮิดะ เราทําได้ไหมฮะสุลลเอาแบบมาหลอกไม่ใช่เอามาแบบไอ้เงี้ยได้เออเราภาษานี้แต่จริงๆพี่น้องคนเขาไม่ง่หรอกมึงน่ะรอกให้กูเหมือนพวกมึงแหมกูกระลาดนะระวังนะไอ้ซื้อใจอะไรเนี่ยโครงการซื้อใจมียอมยอมเอาศักดิ์ศรีของอิสลามหมดพี่น้องรู้ไหมว่าเราเห็นภาพในเฟซเนี่ย อลลอมุสลิมนั่งกับพื้นหลวงพ่อนั่งบนโต๊ะยากจะร้องดูดินบีสอนขนาดนี้เลยหรอฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้นะครับมุสลิมอย่าคมเหงคนมุสลิมอย่าดูถูกคนมุสลิมต้องให้เกียรติคนแต่การให้เกียรติของนบี ที่อยู่ต่อหน้าคนที่ไม่ใช่อิสลามนาบีทำยังไงมีแบบอยู่นบีมีแบบอยู่ต่อหน้าคนต่างศาสนิาบีมีแบบอยู่ต่อหน้าผู้โอหังนบีมีแบบอยู่ต่อหน้าคนจนนบีมีแบบอยู่ตอ่นนบบอหน้าคนรวยวันนี้เราเป็นมุสลิมเราจะอยู่ต่อหน้าใครก็ให้เอาหลักการอิสลามไปถ้าเอาไม่ได้อย่าไป ถ้าทําไม่ได้ก็อยู่บ้านดีกว่านะครับอย่าไปเอาภาพที่มันไม่ใช่แบบอิสลามโชว์ชาวบ้านเลยอ,อยขายขี้หน้าเขานะครับเอาดูนะครับวาอันนาฮาซีวะอันานาฮีอุมมัตุกุมอุมมาตาวาฮิดะเป็นประชาชาติเดียวกันก็คือมิลลาตุกุมนะครับเป็นศาสนามิลลวาฮิดะวาฮียะอัลอิสลามคือศาสนาอิสลาม อิสลามก็คืออัลลอฮ์เป็นหนึ่งแค่นั้นเองทํำยังไงให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งนะครับนี่อายาที่52พี่น้องรู้ไหมคนที่เตือนผมไม่งั้นไปนุนลูกครูสมานคือชื่อมูฮัมหมัดฟา,ฟาริดผมจำแม่นเลยบทจากทุกอาทิตย์ชื่อเลยแม่นอยู่ในหมองนะครับ 5้สฟาตากตตอูอัมรอหุมไบนาหุมซูบูรอกุลลุฮิสเบนบีมาลาไดฮิมฟาริฮูนพวกเขาได้แตกแยกกันในเรื่องของพวกเขาระหว่างพวกเขากันเองแต่ละฝ่ายก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองยึดถือจำไว้เลยนะครับคนน่ะถ้าเขาทำไว้แบบนี้แล้วเราไปบอกไม่ตรงกับเขา เขาไม่ยอมรับหรอกครับแต่เราก็มีหน้าที่ขอดูอาเรามีหน้าที่ขอดูอาเขาเคยทําแบบเนี้ยอยู่ไปบอกไม่ได้เขาจะตามแม่สุบลอะทุกคนก็พอใจในสิ่งดูนบีต่างๆที่เล่ามาเอา้านาบีอะไรนะนบีซอแล้วใช่มากูสมานไปเรียกร้องไม่มีใครเชื่อหัวหน้าเผ่าว่าไงในยุคข,ของนบีหรพวกสมูด บอกว่าไงอุ้ยซอเล่กินข้าวไหมกินซอเลนอนไหมนอนซอเลีเหมือนเรานนอแตกต่างกับเราตรงไหนแล้วจะมาบอกว่าตัวเองเป็นศาสนาทูตเป็นนบีถ้านาบีซอเลว่าไงเอาอยางแกงเอาเอาอูดออกมาจากภูเขาสิดูดูด,ดูจะยอมรับว่าซอเลเป็นนบีเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์นบีซอเลขอดูอาต่อให้ลูกอูดเดินออกมาจากภูเขาเดินมา ออกมาเลยพวกนั้นตะลึงแต่เวลาตะลึงแล้วทำไงเหมือนเดิมแรกๆก,กันเชื่อสักประเดี๋ยเดียวยมันมีเงื่อนไขอูดของนะบีซอแล้วอไงเงี้อูดของอลัลลอฮ์เนี่ยมันกินทุกอย่างก่อนนะ่ะมีเงื่อนไขว่าถ้าออกมาแล้วสิ่งที่เป็นอาหารของสัตว์ของพวกเนี่ยต้องกินทีหลังนะไม่ว่าจะพืชไม่ว่าจะน้ำเนิมอ,อูดตรงนี้มันกินทีโอ้โห พวกนี้ก็โมโหหมดแล้วหมดแล้ว,ลวพืชผักเราน้าเนื้อมันกินหมดไออูต,ตัวนี้พี่น้องรู้ไหมทําไงฆ่าอูดกันเหรอเห็นไหมนี่ขนาดของแท้พวกเรานี่ไม่ได้เห็นมุ่วยิซาดอะไรเลยนี่อัลลอฮ์รักนะนี่ไม่ได้เห็นนบีไม่ได้เห็นซอฮาบะไม่มีมั่วยิซาดอะไรเลยเรายังเชื่อขนาดนี้แล้วถ้าเห็นมั่วยิซาดไม่แน่หรอกเราอาจจะเหมือนพวกนั้นก็ได้ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เป็น คนมาฟังศาสนาบางคนเนี่ยโอ้หลรอเนื้อเราน่าจะเกิดท่านนาบีถ้าเกิดท่านนาบีเป็นอบีละฮับเอาไหมละ่ะเห็นไหมอย่าไปบอกเลยภูมิใจอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาในประเทศสยามประเทศไทยนับถือศาสนาอิสลามอัลลอฮ์พี่น้องยิ่งใหญ่เลยแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินให้ทุกคนเป็นอิสระเรื่องศาสนานี่คุณงามความดีของพระเจ้าแผ่นดินต้องรัก รักคนดีกะอลัลลอฮ์บอกไงอลัลลอฮ์กันในกุราอาน่ะลายันฮากุมลุลลออานิลลาซีนอลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุกรียุุมบินดิยาริคุมอันตาบัตรูหุมดูสิอลัลลอฮ์บอกเลยคนต่างศาสนิกเลยที่เขาไม่ได้เข็นฆ่าพวกเจ้าที่เขาไม่ได้ขับไล่ออกเจ้าออกไปจากรรยาดิสุน,นันอันตาบัตรูหุมทำดีกับพวกเขา ว่ตุกสีตูอิลยฮิมและให้ความยุติธรรมกับพวกเขานี่เห็นไหมพวกเราโชคดีอลัลลอฮ์ให้อย่าไปเกิดว่าเลยฉันได้เกิดในสมัยนบีแล้วมึงเอาเหรอือจะรบหรอครูสมานออกไปก็ตายดูสามพันคนกับ700รสู้ยังไงครูคสมานในสงครามอูฮุดพวกนบีมีพันหนึง่งมุชริกุฟะสามพันเดินมาถึงกลางทางมันกลับสามรอยนบีเหลือเท่าไหร่ 7จ็อไอ้ทั้งนู่นสามพันตายเห็นเห็นเอาไม่อยากอยู่ในยุคนนบีไหมเนี่ยอ,อยู่เนี่ยยุคเนี่ยดีแล้วเพียงแต่ละมาให้ครบบวชให้ครบบริจาคให้ทีเอ็มบ่อยๆแค่นั้นเองมันยากตรงไหนยังไม่ต้องออกรบเลยอ่ะใช่ไหมจ๊าเน่แค่นี้ได้เข้าสวรรค์แล้วอย่านินทาคนยิ่งเข้าสวรรค์เร็วเลย ฉะนั้นตรงนี้เห็นว่าถ้าเราเอาลัลลอฮ์ก็บอกนะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอ่ะมันก็ยึดเอาตามใจตัวเองน่ะแหละจะหลงผิดไม่หลงผิดจะเอาตามนี้แหละก็ยกเว้นคนที่เมตตากุลูฮิสเบนบีมาลาดัยฮิมฟารีฮูนเขาภูมิใจพวกเราทำแบบนี้เราภูมิใจของเราถูกแล้วนบีจะสอนใครนบีก็ไปสอนแต่นบีสอนแล้วบอกแล้วอะไรแล้ว มีกลุ่มหนึ่งเชื่อกลุ่มหนึ่งไม่เชื่ออุมมะนบีมูฮัมหมัดดูสิขนาดพันสี่ร้อยปีพันสี่ร้อยปีพวกเรายัางยังรักนบีทำไมต้องรักนบีทำไมไม่รักนบีอีสาละ่ะทำไมไม่รักนบีดาวูดละทำไมไม่คั่งไข้นบียูซุฟละแต่เรากับคั่งไข้นบีมูฮัมหมัดสลลลลอลลัลล,ล,ลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่าต้องเรียนกูรอาาแล้วเราจะรู้ประวัตินาบีแค่นาบีอีซาเราก็รู้แล้วละม้วนยิสาใหญของนาบีอีซามีอะไรรู้ไหมพี่น้องรักษาคนตาบอดรักษาโรคเรื้อนดูนบีอีซาดูนบีอีซานเ่อลอให้แล้วคนที่มารักษาหายเป็นพันๆจึงกลายเป็นหมอด้วยรักษาด้วยอะไร ไม่ใช่ยาสมุนไพรดูอาดูอาแต่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกว่าเอออัลลอฮ์จะรับดูอาใครพวกเราอัลลอฮ์ก็รับอัลลอฮ์ก็รับนั้นพวกเรามีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ผมเองยิ่งดีใจเลยผมอยู่นูน่นหน้าตาแบบนี้อ้วนอ้ว,น,วนแบบนี้เฮ้ยได้มานั่งสอนทีริยาได้ซองด้วย ดีไม่ดีได้กลับได้ของกลับอีกใช่ไหมจากนั้นจงมีความสุขนะเราจะเข้าสวรรค์ของอลัลลอฮ์ด้วยละหมาดด้วยบวชเนี่ยอย่างเราบวชวันหนึ่งเรามีความผิดจะต้องเข้านรกอเชื่อไหมบวชมันจะมาบอก,กอลัลลอฮ์เลยเอลัลลอฮ์อย่าเอาครูสมานลงนะเราถามบวชทําไมตอนอยู่ดุนยาเขาอดอัดอด,อด,อดน้ําอดน้ําอด,อดข้าว บัวตัวนี้แหละมันจะไปอ้างกับนหรอถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์รู้แต่อัลลอฮ์จะให้ไปเป็นไปตามกติกาคนเวลามีมีทุกข์ก็ต้องไปร้องทุกข์ก็เหมือนโลกดุนยาแหละมีความผิดต้องไปขึ้นศาลสุดท้ายก็ต้องมีพยานฮัสบุลลอ์ลักมอเตอร์ไซค์คนมาก็ต้องเอาโอาดูบางอุมัดไปเป็นพยานเปล่ามอเตอร์ไซค์ที่ฮัสบุลลอเอามานะ่ะของฉัน ไม่ได้รักไม่ได้รักเห็นไหมวันนู้นก็เหมือนกันอลัลลอฮ์กำหนดมาแล้วคนนี้ต้องลงนรกนะกติกาอาลัลลอฮ์ต้องกัดตัดสินต,ตามกติกาแต่อลัลลอฮ์ก็จะให้มีตัวช่วยดูนะคนทําความผิดอลัลลอฮ์บอกต้องลงนรกคนทําความดีต้องขึ้นสวรรค์แต่อลัลลอฮ์ปฏิบัติตามกติกาที่พระอ,องค์บอกแต่มีอยู่อันหนึ่งเขาเรียกตัวช่วยเนี่ยฮยัจยอะไรดูดิ บาศิรกุรอานกุรอานจะไปช่วยจะเดินลงนรกอัลลอฮ์บอกคนนี้ต้องลงนรกกุรอานบอกช้าก่อนโอ้อัลลอฮ์มีอะไรมีอะไรคนคนนี้พระองค์อย่าได้เอาเขาเข้านรกเลยทําไมอะเขาอดหลับอดนอนอา่านฉันจะมาเป็นชาฟะ์เหมือนกันอัลลอฮ์ทำตามระบบของมนุษย์บางเกษมบางกเสม อ่ากำลังจะไปแล้วดีนะสลัดแขกช่วยไว้กับอะไรฮอตดอกเอ้ยไม่ใช่ใส่กอกทุกเดือนผมต้องได้กินสลัดแขกกับไก่เชียงนะครับทำไมอะ่ะอ๋อเคยให้ไก่เชียงกับสลัดแขกกับโต๊ะครู พี่น้องดูสิเอาน้ําให้หมายังเข้าสวรรค์เนี่ยและนี่ไม่ใช่หมานะ <c oughs> ฉะนั้นจงทําความดีด้วยหัวใจของเราอย่าไปอ้างเลยอีคลาสบริสุทธิ์ไม่ต้องไม่ต้องไปทําบุญแล้วก็บ,บอกการลอ,อกแล้วกันไม่ต้องบอกชาวบ้านว่าบริสุทธิ์นะมนุษย์นะเราจะบริสุทธิ์เต็มร้อยอย่าพูดอย่าพูดมันก็ต้องมีแหละนิดๆเวลาให้เขาเวลาเขาชมมีมีซุมอ้าเกิดขึ้น หลอได้ทับคำชงจากจานด้วยเห็นไหมมันมีเข่านี้ผู้หญิงคนหนึ่งเอาน้ําให้หมากินได้เข้าสวรรค์ไหมครูแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นโสเภณีด้วยแต่นี่โอ้โหขับรถออกต้องแวะหน้าบ้านอา้าสลัดแขกอา้าอะไรใส่กอกแล้วจะไม่ได้เข้าสวรรค์เลยนะครับอา้าช่วงท้ายนี้นะครับใครมีคำถาม ก็มีมีอยู่ครับคือคำถามคืออย่างนี้คำว่าดาวูมารุตอกุมบิสซาลาเนี่ยมันเป็นฮดิษซฮีย่นะครับใช่ไหมครับคือดาวูมรารุตอกุมบิสซาดโกบิสซาดโกอ่าบิสซาดโกวะฮัสซินูอัมวาลากุมบิซักาตในฮดิษในในในดูอาร์ตในฮดิษต้นเนี่ย ไม่ถึงขั้นซอเฮียแบบบุคคลีมุสลิมก็ยังมีมีมีข้อบุร่องให้รู้เลยก็มีหลายคนยกแต่ที่เขายกเนี่ยฮะแต่ว่ามันอยู่ในซอเฮียเนี่ยให้รู้เลยนะฮะดิสเนี่ยมันแปลกบางทีว่าคัสสันว่าฮะดิสซอเฮียแต่มันมีอุลามะบางคนมาตักคริชตักคริชมาดูแล้วไม่ใช่มันแค่อยู่ในหนังสือเขาเรียกหนังสือซอเฮียยาเมีย มันชื่อหนังสือแต่คราวนี้เนี่ยฮะดีสบางต้นเนี่ยมันยังยัง,ยงมีปัญหานิดหน่อยจากผมเข้าไปดูนะ<ห>ตอนแรกผมก็ยกต้นนี้แหละดาวูมารดกุมมันก็ถูกต้องด้วยซะเขาเรียกว่าความหมายมันใช่<ห>ดาวูมารดกุมบิสซารกอจงรักษาเยียวยาโรคภัยแค่เจ็ดด้วยซารกอวะฮัสซีนูอัมวาละกุมบิสอากาศประโยคต,ต่อมาและจงรักษาทรัพย์สินคนด้วยการจ่ายซากาศมันใช่เลย แต่สถานะของฮะดีสเนี่ยมันไม่ได้ซอเฮียแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ต้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าไอ้ไอนยะของมันเนี่ยคำว่าสอดก็เนี่ยมันหมายถึงสอดก็ตุนนะหรือรวมสอดก็วาย,ยิบด้วยหรือทุก,ท,กทุกการบริจาคอะไรก็แล้วแต่ที่เราบริจาคออกไปสอดก็เนี่ยคำว่าสอดก็เนี่ยเรารู้นะครับสอดก็แยกมาตาตา,ตาวูอันสอดก็แบบตาตาวะคือภาคสมัครใจ 2. องคำว่าซอดาโกตัวเนี้ยอยู่ในกุรอาาแปลว่าสกาศฉะนั้นซอดาโกเนี่ยมันจึงมีนัยยะว่าถ้าเราให้กับคนจนเรียกซอดาโกแต่ถ้าเราเอาสิ่งหนึ่งให้กับคนรวยเรียกฮาดียะ ah ฉะนั้นคำว่าซอดากกที่ครูสมานถ,ถามว่าเอ๊ e, มันหมายความว่าอะไรอะไรก็ได้ที่ให้กับคนแล้วให้กับคนจน เพราะคำว่าสอดกรเนี่ยจะได้กับคนจนอย่างเดียวคนรวยรับไม่ได้ครูสมานมีตังากาศอยู่หมื่นหนึ่งเอาไปให้พี่น้องที่รวยอยู่แลว้วเอาไปให้หลานไม่ได้เพราะครอบครัวนี้รวยใช้คำว่าสอดกรไม่ได้แต่ครูสมานบอกเออเนี่ยนะครูสมานเป็นพี่วะ วะเองเนี่ยวะขายนาได้บ้านเองก็ฐานะดีก็รับสอดก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่วะเนี่ยขายนาได้เอาตังมาแจกหลานคนละพันสองพันเรียกฮาดียะอย่าเรียกสอดก็เพราะสอดก็ต้องคนจนนั่นสูตรสอดก็ในกุรานอินนามสอดกตลิลฟุกรอวันมาซากีนส a k a t z a k a t u l f i เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องออกในวันอีดซากาตุลฟิดต,ตัวมาตันไอ้ตัวรอตันลิสซออีมีเนี่ยพวกเราดูนะครับเพราะว่าผมอาจจะมาสอนก็เลยอีดไปแล้วเวลาเราจ่ายซากาศฟิดจำให้ดีทุกคนต้องจ่ายนะถ้าจ่ายตอนเช้าได้เนี่ยตรงแบบนบีที่โตอ,อิมัมบอกไปแล้วเชาวมืดก่อนละหมาดอันเนี้ยนบีแต่ถ้าก่อนเราไม่สะดวก เราก็ไปดูแบบสหาบาซิมีไม่ก่อนวันอีดวันสองวันมีอิบุอุมัรแต่ถ้าตั้งแต่ต้นเดือนเลยจ่ายสาก,กาศฟิตเลยอันนี้เป็นทัศนะนะครับเป็นทัศนะของอุลามะก็บอกได้แต่ขอให้เริ่มวันที่หนึ่งรอมาดอนก่อนก็สามารถจะอัน,นี้เป็นทัศนะเราก็ดูสิเราควรจะอันไหนกับสะดวกกับตัวเราน่าจะเอาแบบนบีไหมหัวจานหาไม่ทันนะเชา้าเดี๋ยวนี้เขาละมาเจ็ดโมงเชา้า บ้านอื่นเขายังไม่เปิดบ้านเลยเอางั้นวันดูเดือนคืนเนี้ยเขาบอกจะดูเดือนสมมติวันที่20ดูเดือนนั่นแหละวันที่10ทั้งวันน่ยไปจ่ายสากาศฟิตได้เลยมีแบบจากใครอิบนูอุมอรไม่ใช่บางอุบัตรคนนี้นะ,ะฉะนั้นให้เราได้รู้สอดก็์คนจนถ้าให้กับคนรวยถือกระเช้ากระเช้าหนึ่งไปให้คนจนเรียกสอดก็ถือกระเช้ากระเช้าหนึงหนนน่งไปให้คนรวยเรียกฮาดียา บริจาคบริจาคให้โต๊ะครูแปรไปแปรมาเข้าตัวเองพี่น้องรู้ไหมผมหนักใจอยู่เรื่องเดียวเลยนะวันนี้ในรอมฎอนอาจารย์อาจารย์าาร,ยรับสการได้เปล่ามึงถามทำไมวะแล้วถามต้นนี้ตอบไงครูสมานโอ้โหอาจารย์ฉันจะสอดกอให้อาจารย์เนี่ยได้หรือเปล่าตอบว่าได้มันก็เหมือนกับจะงบจะตอบว่าไม่ได้ก็เสียดายพี่น้องรู้ป่ะพี่น้องอย่าถามนะ พี่น้องอย่าถามให้ให้เลยพี่น้องอย่าถามถามตอบไงครูสมานคครูสมานเป็นผมเนี่ยอาจารย์อาจารย์รับสดกอได้เปลา,อ,าลอ๋อถ้าเราบอกไม่ได้อ๋อไม่เป็นได้อ,อ๋อครูอดอีกแล้วจะบอกว่าได้แหมอาจารย์รีบบอกเลยนะว่าได้เราก็ไม่รู้ใจคนให้ถ้าบอกไปว่าได้เกิดคนมาลองอ่ะฉันจะแก,แกลแงลงอาจารย์หมาไหมล่ะ มันเสียวนะมันเสียวนะครับอมามีคําถามอีกไหมครับจารย์ครับอย่างนี้อย่างนี้เอาสตางใส่มือแล้วก็ยัดใส่มืออาจารย์เนี่ยได้เลยใช่ไหมอ,อัลฮัมดุลิลละฟังเสียงอัลฮัมดุลิลละผมไม่ได้บอกนันได้ไม่ได้อัลฮัมดุลิลละเป็นโตครูมันพูดอะไรลําบากนะครับลำบากรบจริงๆผมว่ามนคนคน,คนที่เขาสงสัยเขาสงสัยว่าเพราะว่า อากาศเขาจะซ้อมไหม <c oughs> เขาก็เลอใช่ถูกต้องแต่อย่าลืมนะอย่าไปมองอัาหรอคือผมเนะี่ยมาอยากจะเล่าอะไรมาอาจารย์ก็มีบ้านมีรถพีน้องไปดูว่าพอรทตนั้งนั้นอาจารย์ในฐานะคนทํางานศาสนาเออได้ไหมคือมันต้องดูศา,าสนางศาสนาต้องดูรวยหรือเปล่าถ้ารวยศาสนาก็รับไม่ได้นะครับเพราะทุกคนต้องทํางานศาสนาไม่ใช่โต๊ะครูคนเดียวชาวบ้านก็ต้องทํา อย่าไปเอาว่าทำงานศาสนาดูว่ารวยไม่รวยเพราะว่าในนั้นเราบอกว่าคนจนแล้วคนจนแบบสมัยนบีมีเหรอเดี๋ยวนี้จนสุดมันก็นต้องมีจักรยานจนแบบสมัยนบีสรงผืนเดียวมันมีเหรอมุสลิมแบบนั้นมันไม่มีแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงก็เอาจนแบบธรรมดานดี่แหละแล้วดูกันละกันดูนี้ชีวิต อมีค<ะ>ําถามไหมครับใชจาครับเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงว่าบริเวณบริเวณที่ของมัสยิดของอาจารย์เนี่ยมีน้ํามีบ่อน้ําแล้วก็ไปนั่งแล้วก็มีความสุขและที่สําคัญที่สุดอาจารย์บอกว่ามีมะม่วงถวายแล้วก็มีน้ปาปลาหวานด้วยพอพืดถุงตรงเนี้ยอาจารย์น้ําลายมันเริ่มสอแล้วอาจารย์อืมไม่มันก็มีทดสอบคนบวชหน่อยเขาเรียกทดสอบก็จริงๆนะครับไม่ได้พูดโมนะครับผมมีมะม่วงออกทั้งปี ไปดูได้เลยครับต้นสูงสองศอกเองผมก็งงมันออกอะไรอย่างนี้พี่น้องเข้าไปดูในเฟซผมเกบหมดแล้วออกไมาอ,อีกนี่เริ่มจะกแก่แล้วต้นเพิ่งสองศอกอะ่ะเราออกนี่กิ่งย้อยเลยต้องเอาเอาไม้อะ่ะไปคำ้ำ <c oughs> ถ้าใครเคยเห็นหนู่นไปถามอะดูบีอะไรหนุนจิงพี่น้องมันออกผมไปถามทางร้านร้าน ผมต้องการมะม่วงถวายแบบไหนเขาก็นเนี่ยอ๋อถวายมันออกทั้งปีผมบอกเอามาให้ผมเลยมะม่วงน้ําดอกไม้ผมปลูกมะม่วงอะไรน้วยพี่น้องน้ําดอกไม้มันขุนสีเขียวเสวยแล้วก็สามฤดูแล้วพี่น้องบอกมันจะไม่ออกทั้งปียังไงผมไม่ใช่ปลูกมะม่วงแบบโง,ง่ๆผมก็ฉลาดเหมือนกันเลยผมก็เลือกเอา,เอาคนสมัยก่อนถ้ารุ่นห้าสิบขึ้นไปเนี่ยชอบสามฤดู เวลามันสุกอร่อยผมชอบผมก็เลยปลูกพี่ชายครับเมื่อละหมาดตะรวะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อละหมาดตะรวะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีบางท่านเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะละหมาดก,กิยามุลเลนตอนทีสองทีสามได้โดยใช้หลักฐานว่ามัศนามัศนาทีละสองทีละสองบิสมิลลาห์อัราอฮิมพี่น้องครับ เราเนี่ยต้องเข้าใจบริบทย้อนไปดูนบีก่อนว่าเราเนี่ยมันมีอยู่สทางเลือกละมาตรารอเวียแปรอกัตมีตัวมีหลักฐานจากนาบีละมาะะดยี่สิบรักัตก็มีหลักฐานในยุคข,ของซอฮาบะละมาตรารอเวียสามสิบหท่านอิหม่ามมาลิก แล้วท่านอิมามมาลิกบอกละมาสามสิบหกในยุคเขาเนี่ยชาวเมืองมาดินาคนอาเลมอเลมที่เมืองมาดินาละหมาดกันสามสิบหกแล้วจะเอาอะไรอันนี้เราให้รู้ก่อนว่าเราจะเลือกอันไหนไม่ได้บอกผิดแต่ให้เห็นแล้วหลักฐานจากท่านหญิงไอชะนบีละหมาด 8, แปดละวิเต็อีกสามนี่จากท่านหญิงไอชามีฮะดีสว่าสหายบะ ทำละหมาดยี่สิบโดยการนำของอุบยัยบินกะอุบัยนำละหมาดยี่สิบเลยในยุคไซนาอุมัดแต่ยกให้หมดสิมีอีกฮะดีสหนึ่งบันทึกในมุวัตตะไม่มีใครยกอามารออุมารุบนุนขอตอบรียัลลอฮุอันไซนาอุมารได้อามารอชายอุบยัยบินกะว่าตามีมันอัดดารีชายสองคนนี้ ไอยกูมาลินนาซีทำการละหมาดเป็นอิมามนำผู้คนอียดาอาเชารอรรอกอสิบเอรอกออะอตเแล้วตกลงอุมัตไหนกันแน่20สบกสับสิเอเนี่ยก็นี่แหละครับเวาลาบอกมันต้องบอกให้หมดว่าไซนาอุมัตคนเดียวกันเนี่ยไอซีว่า20สน่าเกิดขึ้นในยุคไซนาอุมัดไม่ได้มีใครว่า แต่อีกอันหนึ่งนี่อามารอเลยอุมัดชายให้ละมาสิบเอ็ดไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านรู้เหมือนกันพี่นอ้องจำไว้ดีถึงต้องเรียนอิหมัมชาฟีบอกว่าละมาดอ,อีดในสูเราอัฟดอนโอ้โหพวกเรามาสับชาฟีกึมเลยแต่อิหมัมชาฟีบอกในบรรทัดเดียวกันเลยในหนังสืออุ้มถ้าในสูเรามันเต็ม ต้องล้นออกจากสุราหรือมันแน่นจนเกินไปให้ยกทั้งอิหมัมและมามุมไปละหมาที่มุซัลลาเคยได้ย,ยินไหมเขาแปลไหมบรรทัดเดียวกันตัดทอนนี่ไงฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำไม่ไดีเราเดินมาถูกทางแล้วรักษามันอิหมัมชาฟีบอกการละหมาอีดเนี่ยในละหมาอีนะในสุราที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยอัฟดอน เราก็ไม่ได้ว่าอะไรถูกแต่อิมัมเชฟฟีอีขมวดปมถ้าหากว่าในสุราม์มแน่นจนกระทั่งมาปูเสืออยู่ด้านนอกอิมัมอยู่ข้างในให้ยกทั้งอิมัมออกให้หมดไปละหมาดมุสัลลาและกระสุรา์ไหนไม่เต็มเอาคูสมาร์ลองบอกผมแปลไหมไม่แปลพี่น้องจําไม่ดีพวกนี้พวกหลอกผมพูดออกสื่อนระาออกเฟซด้วยหลอกไม่แปลให้จบกระบวนการคําพูดของอิมัมชาฟีอี ดูสิแล้วพวกเราก็ไม่รู้เราก็ถูกต่อว่าเอ้ยพวกนั้นไปละหมาดบิมุซอนลาบนละหมาดบนขี้หมาเอาสุราหินอ่อนพัดลมอย่างเย็นแอร์อย่างเย็นดูมันโง่เนี่ยพี่นอ้องดูดูสิแต่ทน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 ,ทนเพราะเรารู้ความจริงอย่าหลงไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่จริงจริงแค่ครึ่งเดียว เอาอิหมัมชาฟีมาครึ่งเดียวก็ไปดูบิงผมบอกชื่อหนังสือเลยหนังสืออุมกีตาบุลอุมของอิหมัมชาฟีรอยิมาหฮุนลหอเจ้าของมาสับชาฟีเลยอ่ะทำไมละหมาดอยู่ทางเลยประตูฉะนั้นวันนี้ขอดุอาตอ่อเราให้เราเดินให้ถูกทางเราไม่มีรอกคณะใหม่คณะเก่าใครอยากว่าอรไรแต่เราคณะนบีม,มูฮัมมัดส,ลลสุลลัลอะลัยฮุสลลัมฉะนั้นแค่นั้นเอง นั้นละหมาดอีดปีนี้ละหมาดมุซัลลาทั้งชีวิตนบีไม่เคยละหมาดอีดในสุเหร่าเลยไม่ต้องไปถามว่าเพราะอะไรไม่ต้องถามเหตุผลนบีละหมาดอีดทุกครั้งอีดินฟิตรีอีดินอาดาฟิลมุซัลลาที่ที่มุซัลลาลางลงๆนบีทำแต่คนจะละหมาดเอาแล้วที่มะกาละ่ะละหมาดในสุเหรามาดินา่าละหมาดเอาอีกแล้วนี่พวกเอาชนะเอาตรงเนี้ย แล้วไปถามที่ทิมากามาดินาเขามีแม่ละหมาดตาละหมาดคนตายเสร็จแล้วล้วยกมืออ่านน่ะไม่เอากไปกนกูไม่เอากูาจะเล่นในพวกนี้กูเอาตรงนี้แหละอัลลอฮ์เนี่ยชีวิตพี่น้องจะดีฟังเยอะๆตั้งใจฟังขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะครับอาจารย์ครับ <c oughs> มีผู้หญิงฝากเอาเมื่อกี้ยังไม่ยังไม่ตอบนั่นนะอีกนิดนึงว่าละหมาตรอวียเสร็จแล้วแปท่มาทำแปดเลิกพร้อมอิหมั่มเลยใช่ไหม วิเต็ดพร้อมพี่น้องไม่ต้องไปทําแล้วนบีบอกใครละหมาดเริ่มพร้อมอิหมัมจบพร้อยหมัมเท่ากับละหมาดทั้งคืนจะไปทําอะไรอีกละ่ะอันนั้นคือทัศนะทัศนะของอุลมามะที่บอกว่าละหมาดตรอเวียแลว้วเวลากลับไปบ้านไปนอนต่อตื่นขึ้นมาทําอีกไม่มีวานาบีทําแบบนี้ในรอมฎอนว่านาบีทําแบบนี้ เอาอาจารย์แล้วทำได้เปล่าผมจะไม่รู้ในรอมดอน,นบีไม่ได้ละหมาตรอวียเสร็จแล้ววิเตสเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวล,ะล,ะลับขึ้นมาไม่มีนบีไม่ได้ทําแบบนั้นเอาละอาจารย์ที่อุลามะเขาบอกว่าสลาตุลไลลีมัสนาละหมาตตอนกลางคืนเนี่ยสองสองสอง,สองก็ละหมาตไปสี่สองไม่ได้มีแค่ว่าอะไรแต่ถ้าจะถามคําถามแบบเนี้ยอย่างที่ว่าเออละหมาตรอวียเสร็จแล้ว วิเตเสร็จแล้วตื่นมาดึกๆอยากละหมาดอีกนบีไม่ได้ทําแบบนี้ในรอมฎอนครับนบีละหมาดตรอเวียในรอมฎอนนานเราเนี่ยได้จํานวนเราได้รู้กนครบแต่ท้านานแบบนบีเราทําไม่ไว้หรอกไอ้เรื่องนานมันเรื่องของส่สวนบุคคลนะครับมันเรื่องส่วนบุคคลโอ้โหจะเล่นานานนาบีนบีเล่นานานจนซุโบเราก็คืนเดียวกูไม่เอาแล้วตรอวงตรอเวียว นะครับเอาแบบที่ทํานี่แหละครับอัลฮัมดุลิลละหผู้หญิงฝากถามกับอาจารย์ฝา <c oughs> กถามว่าปกติแล้วเนี่ยอเลาะบอกว่าภรรยานะี่มันเหมือนไรน่นาคือ,อ,อสามีจะร่วมหลับนอนเมื่อไหร่ก็ได้เป็นสิทธิของออของสามีใช่แล้วก็จะผัดพ่อนว่าเดี๋ยวดูท้อทดจบก่อนหรือว่าเหมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่ได้เลยเป็นบาปเพราะฉะนั้นภรรยาก็ต้องปฏิบัติ ถ้าสามีต้องการเมื่อไหร่ก็ต้องปฏิบัติจะไถานาดานาเมื่อไหร่ก็ต้องการเมื่อไหร,ร่ก็เอาเลยแต่ว่าปัญหาว่าพยาถามว่าแล้วถ้าสมมติภรรยาเนี่ยต้องการแล้วจะเกตสามีแล้วาสาม,ามีสามีทําเฉยนี่จะทำยังไงเนี่ยเอาประเด็นแรกก่อนคือหลายคนเอากุรอานมาอ้างมีเมียสองสามสี่ก็เอากุรอานมาอ้างเวลาภรรยาไม่ปนนิบัติก็เอากุรอานเอาหะดิษมาอ้าง ให้จําไว้เลยนะครับผู้ชายคนนี้เห็นแก่ตัวผู้ชายคนนี้เห็นแก่ตัวชีวิตเราอยู่คู่กันเนี่ยอลัลลอฮนะ์บอกอย่างนี้นบีบอกอย่างเงี้ยเราต้องดูว่าเออภรรยาเราพร้อมไหมไม่ใช่เราจะลุยก็ลุยถามเขาด้วยผ,ผู้หญิงก็เหมือนกันบาง อ,อตอนเนี้ยไม่พร้อมเดี๋ยวขอตอนมืดได้ไหมจัดหนะัก <c> อ <oughs> ม,มันมีไม่ใช่ว่าโอ้โหเธอมานั่นมันทาดมันก็จะมีอีกเรื่องการให้เกยียรติคืออย่าไปดูบางคนไปดูแค่กุรอานว่าฮะดิษว่าแต่ไปดูต้นอื่นนะ่ะที่เขาให้เกยียรติภรรยานะ่ะไม่เคยเลยที่จะพูดหวานกับภรรยาเนี่ย นบีก็สอนไอเนี่ยผู้ชายไม่ทํใา,าให้ดูแลสามภรรยาให้ดีเธอไม่ต้องทําอะไรนะเพราะเธอจะได้พร้อมบริการฉันทุกวินาทีเธออยู่บ้านไม่เปล่านี่ก็ต้องออกไปทํางานเลี้ยงลูกโอ้โหกําลังโสมกับลูกเลยเรียกมาซื้อตุ๊กขยายางปะนะอันนี้มีชีวิตต้องให้เกียรติผู้หญิงด้วยใช่นบีบอกกันนะแต่ก็ไปดูด้วยนบีทาแบบนั้นหรือเปล่าอลัลลอฮ์บอกแบบนั้นหรือเปล่า เราบอกแล้วว่าไปดูอีกข้อย่อยมันมีอย่างไงอมันดูตรงนั้นคราวนี้ส่วนผู้หญิงเอามาประเด็นที่สองผู้หญิงสะกิดสามีสามีเฮ้ยแม่อันนี้อย่าเพิ่งมีคำตอบต้องถามก่อนสามีไม่พร้อมเพราะอ,ะ,อะไรผู้ชายกับผู้หญิงมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันจริง ปนอมสกิดสามีบางแมวบางเงาบางก็เฉยนอนเป็นงูเหลือมกินควายมาตัวงนี่ก็แมวเมื่อไหร่จะกินแมวสักทีล่ะกินงัวมาแล้วแมวแมวแมวสักเดียวดีอะมีหากูนอนดีกว่า คราวนี้เราก็ต้องดูว่าสะกิดแล้วทําไมเขาอ๋อเขาเหนื่อยหรือเปล่าพี่น้องอย่าลืมนะครับผู้ชายกับผู้หญิงสรีระไม่เหมือนกันผู้ชายเนี่ยถ้ามีอะไรอยู่ในสมองเนี่ยมันสั่งการไม่ได้มันสั่งไม่ได้มันจะสั่งฉี่ได้อย่างเดียวถ้ามีอะไรเยอะมันไม่เหมือนผู้หญิงฉะนั้นตรงนี้แหละผู้หญิงเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเป็นที่รองรับเพราะผู้หญิงเนี่ย ถ้านางมีอีมานนางจะมีอารมณ์ไม่มีอารมณ์แต่ต้องการให้สามีมีความสุขมันทำได้แต่ผู้ชายมันทำไม่ได้เสมอไปเพราะถ้าผู้ชายทำงานต้องดูแลครอบครัวต้องอะไรบางทีต้องไปเจออะไรนอกเรื่องมันคิดเนี่ยไอ้เรื่องเราวเนี่ยมันก็นึกไม่ได้วันเล่นึกไม่ได้มันสั่งการไม่ได้ใช่ไหมครูสมานวลามันสั่งการไม่ได้มันก็แต่ถ้าภรรยา รักสามีล่ะเข้าใจล่ะเนี่ยเขาถึงบอกให้หาภรรยาดีเฮ้ยสามีเราเขามีเรื่องอะไรหรือเปล่าเขาเครียดอะไรหรือเปล่าคุยสิบางมีอะไรเครียดเปล่าไม่มีหรอกอา้าวแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะบางก็ไม่รู้อ่าไม่รู้ทำไงอ้าวบางไปซื้อมาหนึ่งกระปุกบางกินก็ทำได้นี่ไปอายอะไรล่ะพี่น้อง สร้างความสุขบนครอบครัวแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ไปหาหมอบางนี่บางก็ไม่รู้เป็นไงเดือนนึงแล้วทำไมมันดูเซ็งเซ็งไอเง้เซ็งเซ็งนี่เพราะอะไรเวลาบางไปดูนอกบ้านน่ะมันมันมันกระชุ่มกระชวยไปะละกระชุ่มกระชวยอ้าวบางให้ทำไงอ๋อบางชอบนักศึกษา เวลาพาบังไปแถวมหาลัยแล้วโอ้โหดูบางมองรสชาเราก็รู้แหละชอบนักศึกษาพรุ่งนี้มึงเจอกูนแน่มหาลัยรามไปซื้อชุดมหาลัยรามมาใส่เสื้อกระโปรงดำนะอยู่ในบ้านสามีเปิดมาหันหลังก่อนหันหลังเฮ้ยเด็กนักศึกษาที่ไหนมาวะอัสลามุอะลัยกุมครับอ่เมียกูเองนะครับ อันนี้มันพูดยากนะครับถ้าสมมติแล้วไอเรื่องบาปนะไม่บาปมันดูด้วยว่าไอเรื่องนี้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับที่นบีเนี่ยที่นบีบอกว่าไม่บาปที่นบีบอกไม่บาปเพราะว่ามันอยู่ที่เขาเรียกอะไรเซลและไอ้นั่นด้วยนบีให้ความเสมอภาคดูนบีนะนบีมีภรรยาหลายคนนบีให้วันเลย คนนี้วันหนึ่งคนนี้วันหนึ่งคนนี้วันหนึ่งแต่เรื่องหลับนอนไม่เท่ากันอาน,นาบีขอต่ออัลลอฮ์ไว้เพราะเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถอะไรนะในรอบบานามีอยู่อายะกุรอานในสิ่งที่เอออาน,นาอีบอกะดิสลาตาลุมนีฟีมาลาอัมลิกูอัลลอฮ์อย่าเอาบาปกับเราในสิ่งที่ฉันไม่สามารถครอบครองมันได้ที่ควบคุมมันได้ ไว้ยาอัลกอบูทคือหัวใจอย่าเอาผิดนะเพราะแม้กระทั่งความรักบางทีเรามีลูกหลายคนเรารักลูกคนนี้มากแต่เราอย่าแสดงออกเวลาให้ของต้องให้เหมือนกันไม่บาปถ้าเรารักลูกคนหนึ่งคนใดมากกว่าอันนี้ไม่บาปเพราะเราควบคุมใจไม่ได้เช่นเดียวกันเราควบคุมในสิ่งแบบนี้ไม่ได้มันจริงไม่บาปอาจารย์ครับ,รบขออีกสักคำถามครับ จะไปถามเดือนหน้าเดี๋ยวกลัวจะเลยเดือนอมรอมอรนไปพี่น้องฝากถามมาฮะคือต้นเดือนอมรอมอรนเนี่ยเขาได้ไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายที่บ้านครับทีนี้ก่อนจะได้เวลาละศีลอดเนี่ยก็กกไปอาบน้ำอาบน้ำเพื่อจะเตรียมละศีโอดแล้วจะไปมัสยิดครับพอออกจากห้องน้ามาเนี่ยพ่อตาเขามาเตือนว่าไปอาบน้ําตอนนี้จะทําให้บวดเบานะคือความอันนี้คือความเชื่อหรือคําสั่งยังไงใช้จากอธิบายไเนีอยฮะบิสมิลลาฮิรราะมานิรราหิมให้เรารู้ไว้เลยนะครับ ความร้อนความอะไรเนี่ยสฮาบะเคยเอาน้ามาโปหัวแล้วก็ที่สำคัญอาบน้ำในช่วงหลังอสัสรีไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นทัศนะมีหนังสือกิตาบบางเล่มที่บอกว่าไม่สมควรอาบน้ำหลังอสัสรีแล้วไม่ใช่มาจากนาบีนบีไม่ได้ห้าม แต่ว่ามีม,มีตำรับตำราที่อันนี้อันเนี้ยเขาก็ได้ยินมาจริงกันแหละคนนั้นแหละเขาก็เลยมาเตือนอันนี้เป็นเป็นทัศนะคิดภบพาะไอยู่เปล่าครับอาจารย์แม่มันออกสื่อด้วยนะเดี๋ยวข่าวว่าผมโจตีอีกนะครับมี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 ฉะนั้นการเรียนหนังสือตำรับตำราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเพราะเขาเรียนแค่นั้นแต่ถ้าเขาเรียนต่อไปเนี่ยศาสนาอิสลามคือความง่ายอะไรที่มันดูหนักดูสิ <c oughs> อ่านนัลละมาไม่ได้ก็แต่ยามุม เห็นไหมเพื่ออะไรผ่อนผันแต่ยามุมก็ไม่ได้เพราะไม่มีดินก็ละหมาดโดยไม่ต้องแต่ยามุมและไม่ต้องอาบน้ําละหมาดมันก็เป็นข้อผ่อนผันเราเราอะไรล่ะเราละสินอดนบีบอกด้วยอินทาพาลัมถ้าอินทาพาลัมไม่มีก็น้ําเปล่านบีบอกเลยนบีเนี่ยละสินอดด้วยอินทาาลัมสดถ้าอินทาพาลัมสดไม่มีก็อินทาพาลัมแห้งอย่างที่เรากินกันอยู่ทุกวันที่ไม่มีก้าน แล้วก็ถ้าอินทผลัมสดไม่มีก้านก็ไม่มีน้ำเปล่านนี่ยวเอาน้ำเปล่าคราวนี้บางคนบอกอาจารย์อินทผลัมไม่มีขอเฮลบุบอยสักแก้วได้ไหมได้แต่ไม่ได้ตรงเป้านั่นแหละครับใจครับปกติสมัวันอีนะครับเราเจอกันก็อีบ,บารักพอเรากาวางี้แล้วก็ <c oughs> หัวเราะเลยฮ่า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 เพราะว่านบีบอกว่าวันอีทั้งสองเป็นวันรื่นเริงเราไปจะหาทาง่นร่งแบบไหนแบบไหนแล้วก็หัวเราะเลยได้มาจารย์ะดูนะนบีให้รื่นเริงเราก็ดูด้วยแบบบ้านเราในเขารื่นเริงแบบไหนถ้าบางกอเซมบอกว่าละอีดมู่บ่าเขาก็บอกว่าอีดนี้บางกอเซมไปแล้วเขาเคยพูดนี้แหละบางกอเซมทําได้ คนที่ได้ยินอีดนี้อลลอยังไม่ถึงอีดินอาดฮาเลยอีดินฟิตตรี่เองกอเซมไปแล้ว you ่อยู่อันเดอเออเขาก็ไม่บอกเรื่องเร,งรกเขาไม่บอกบางยีกอเซมเรื่อยเขาจะบอกบางยีกอเซมไปแล้วแต่จริงๆเขาจะบอกว่าบ้ามันก็น่าเกลียดฮัยีกอเซมไปแล้วอ่ะหมดยังครับถ้าหมดเราก็จะพักก่อนนะครับ งั้นผมขออุดูอานะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคแล้วก็ที่ครูสมานเป็นหน้าที่เก็บตังค์ที่หลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เหลือห้องน้ําและที่อับน,นำ้ำละหมาดแล้วก็ถนนทางเข้าคิดดูถนนไม่ใช่ถนนสาธารณะแต่เป็นถนนคนเดินเข้ามาละหมาดขับรถเข้ามาละหมาดสําคัญไหมป้านอมเหมาะสมไหมที่ให้เงินเราไปอยู่ตรงนั้น นะครับอัลฮัมดุลิลละ <c oughs> สองวันที่แล้วโบสุรามีคนให้โอ้โหดีใจมากเลย <c oughs> เขาบอกมาเอาเลยสามล้านผมเนี่ยไปหิ้วตังมาเลยพี่น้องไ,ไปหิ้วมาเลยสามกิโลมันหนักมันเบาล้านละกิโลถือมาเลยเอาลอขึ้นรถมากระเสียวใครเรียกป้นกูละมึงเอ้ยงานเนี้ยสุราไปจบแน่เวลาได้ตังมาผมบอกกัจ้ของเงินเลยนะผมนัด ผู้รับเหมาเลยเอาไปให้เลยนะครับอ่ะก็ขอบคุณยาซาคุมุลลอหุคอยรอนะครับให้พวกเราตั้งใจถือสินอดไอสมบูรณ์แบบเนะ่ะเราเราไม่ได้หวังเรื่องสมบูรณ์แบบแต่เราขอว่าสินอดเราอลัลลอฮ์รับเราไม่ได้คิดว่าบวชเราต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่ชายันมืดแต่จะสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบบกพร่องตรงไหนเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเพราะเราบวชเพื่ออลัลลอฮ์ทิ่งสําคัญโอ้อลัลลอฮ์ในการบวชของข้าพเจ้า ไม่รู้ว่ามันบกพร่องตรงไหนแต่สิ่งสำคัญขอพระองค์ได้โปรดรับบวชของข้าพเจ้าก็จบนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสุบฮานะกัลลอฮุม,ม่วะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลลออิลาหาอิลาอลาอ์ลาอันตะอัสตักฟิรุกะวะอะตูบุอิไล